มาเริ่มกันที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเซอร์จิมแรดคลิฟผู้ถือหุ้นทีมแมนยูไนเต็ดได้ประกาศชัดถึงโครงการสังเวียนแข้งสโมสรออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะสร้างสนามแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนโอลด์แทรฟฟอร์ดแทนที่จะปรับปรุงโรงละครแห่งความฝันให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยเซอร์แรดคลิฟเข้ามาบริหารงานกับแมนยูไนเต็ดอย่างเต็มตัวแล้วหลังมีการรับรองให้เขาซื้อหุ้น 27.7% ของสโมสรอย่างเป็นทางการโดยนอกจากจะพร้อมทุ่มเงินให้กับทีมเสริมทัพในซัมเมอร์นี้แล้วมหาเศรษฐีอังกฤษก็ยังมีแผนเกี่ยวกับสังเวียนแข้งของทีมด้วยหากแต่ว่ายังคิดไม่ตกนะคะว่าจะเลือกใช้วิธีปรับปรุงสนามหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่ดีจากกรณีนี้นะคะล่าสุดเซอร์แรดคลิฟฟ์ได้ให้คำตอบกับสื่อมวลชนอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาหวังที่จะเนรมิตสนามแห่งใหม่ขึ้นมาใช้แทนที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเลยเพราะว่าโอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ยก็มีความล้าสมัยแล้วก็ใช้มาอย่างยาวนานแล้วและไม่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่มานานหลายปีแล้วค่ะซึ่งนักธุรกิจวัย71ปีก็บอกว่าผมอยากสร้างสนามใหม่ให้กับแมนยูไนเต็ดมากกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีใครสักคนสร้างสนามกีฬาแห่งชาติให้กับภาคเหนือของอังกฤษพร้อมกันนี้เจ้าของร่วมทีมผีแดงนะคะก็ยังวาดหวังว่าสนามใหม่ของเขาจะสมควรได้รับเลือกให้เป็นสมรภูมิแห่งเกมสำคัญอย่าง FA ครับรอบรองชนะเลิศหรือว่านัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกด้วยโอลด์แทรฟฟอร์ดเก่ามากแล้วมันไม่เหมาะที่จะขยายความจุเพิ่มเป็น 80,000 หรือว่า 90,000 คนมีความลำเอียงใน UK อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเกมสำคัญถูกจัดขึ้นในภาคใต้ทั้งหมดทั้งคนภาคเหนือเนี่ยก็จ่ายภาษีเท่ากับคนภาคใต้แล้วทำไมเราจึงไม่ควรมีสนามทางภาคเหนือให้กับทีมชาติอังกฤษได้ลงเล่นบ้างแรดคลิฟฟ์ได้ทิ้งท้ายถึงแม้กับโปรเจกต์ของเขาซึ่งหวังให้เปรียบได้กับเวมบรีของทางภาคเหนือนั่นเองค่ะขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ